ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตได้ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีค่ะเพื่อให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนป้องกันอย่างถูกต้องประชาชนชุมชนบางบัวเชิงสะพานหนึ่งนะคะก็ต่างนำสุนัขแล้วก็แมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งวันนี้ค่ะศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4จัดโครงการรณรงค์และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายประชาชนต่างบอกนะคะว่านำสุนัขแล้วก็แมวมาใช้บริการทุกปีที่มีการจัดโครงการเนื่องจากสะดวกต่อการเดินทางอีกทั้งอย่างประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเอียค่ะมาถึงบ้านอ่ะเราไม่ต้องพาไปที่อื่นไงเขามาถึงบ้านแล้วก็ร่วมโครงการกับเขาสำหรับการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ากรมปศุสัตว์รายงานว่าปี2561เพียง2เดือนค่ะพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้ว2คนและตรวจพบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน251ตัวซึ่งสูงกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 1.5 เท่าโดยพบว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่ติดเชื้อมากที่สุดกว่าร้อยละ90นอกจากนั้นก็พบในแมวและโคซึ่งมีรายงานการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในโคเพิ่มขึ้นอีกด้วยทางนี้นะคะประชาชนต้องตระหนักถึงการป้องกันโดยการเลี้ยงสุนัขและแมวในจำนวนที่พอเหมาะคุมกำเนิดด้วยการทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปีและหากถูกสุนัขและแมวกัดหรือข่วนก็ให้รีบล้างแผลโดยใช้สบู่พร้อมน้ำสะอาดล้างบริเวณบาดแผลหลายๆครั้งอย่างเบามือจากนั้นก็ใส่ยาค่ะด้วยทาหลังจากการล้างแผลแล้วก็ซับให้แห้งกักสุนัขไว้10วันจากนั้นก็ให้รีบมาพบแพทย์เพื่อพิจารณาการตัดสินใจรับวัคซีนหรือไม่และก็ต้องมาฉีดวัคซีนให้ครบตรงตามนัดทุกครั้งซึ่งหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อกรมควบคุมโรคได้ที่สายด่วน1422หรือว่าที่สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขหมายเลขโทรศัพท์นะคะ022453311ค่ะ